เตียงเป็นการต้มยำครับทำกับข้าวในเรืออีกกันแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นซาซิมินะครับนี่เกี่ยวยังร้อยนะครับความเสิร์ฟก็เมนูเราครับอันนี้ก็จะเป็นเราก็จะทอดนะครับอันนี้จะทอดง่ายๆครับขิงติดในเรือครับไอ้ซาซิมินะครับแมงปอโลกนี้มันสับสนผู้คนผู้สร้างโอ้โหมาทะเลไม่ได้กินสิ่งนี้แล้วก็เท่ากับว่ามาไม่ถึงได้ไม่ใช่เนาะเป็นไงครับเมนูนี้ลองเมนูเด็ดครับนี่ตายเรียกผู้ชมทางบ้านมากินด้วยโอ้ยจะได้เงินมันหน่อยอ้าวนี่ไงตัวใหญ่ๆนี่ยังไม่แลกเลยอีชักชวนชักชวนเนี่ยมันเป็นยังไงเออครับมาลองนำกันเด้อพี่น้องอาหารสดๆไม่ไหมจากทะเลยังไงครับขั้นไก่ยังมาท่านในเกมเนาะยังเฝ้าอยู่เนาะมาครับใจเฮียเชียนเท่าครับไปนะครับพร้อมครับนี่สดๆใหม่ๆจากไร่ครับของแท้ครับกลางทะเลนี่ท่านชมน้าเขานี่ทำไมในน้าเขาไม่ได้กินแล้วตัวนี้นะไม่ใช่หากินง่ายๆนะโอ้ยเอาลองเบิ่งลองเบิ่งครับเอาจานโอเคครับผมสวยงามได้อยู่ได้อยู่อ่ะมาครับช้าๆแลบลิ้นยาวๆลากลิ้นแลบค่อยๆอมมันได้บรรยากาศการกินไงเขาอมแล้วก็ให้ทาซิมิแบบค่อยๆละลายไปในปากแล้วก็มันจะซึมซับขึ้นสมองกินมานะมายอดครับมาทะเลนะถ้าไม่ได้กินเมนูนี้ถือว่าพลาดนะสดๆจากไร่เหรอนะครับบอกสดๆจากไร่อันนี้ไม่ใช่ไร่อันนี้มันท้องนาเอ้ยไม่ใช่ตามเราเองเลยเนี่ยอยากกินอะไรทำเองทำเองกินเองอะไรจะฟินขนาดนี้ว้าวนะครับพี่น้องเอ๋ยมาลงมามาลองมาอะไรครับน้ำมาทู่ปลาตัวนี้ไม่ได้อันไหนแล้วแบบนี้ข้างนี้ใช่ไหมมันแล้วแต่ความชอบอันนี้แรกขี้ใหญ่ไงไอ้ตัวนี้อ๋อตัวนี้มันเย็นไอ้นี่ไม่เย็นมันแล้วแต่ความชอบไงเป็นไงนะตัวใหญ่ระหว่างตัวใหญ่กับตัวเล็กอร่อยทุกตัวครับคาวไหมไม่คาวผมว่าคาวเขาหน้ามาอีกครับเขาแก้วข่าวครับข่าวเดียวหมดครับน้ำจิ้มก็มีเอาซีฟู้ดมาด้วยลูกมีซีฟู้ดอ่ะเนี่ยไงซีฟู้ดนี้น่ะนี่ซีฟู้ดนี่ไงซีฟู้ดเนี่ยเด็ดเลยเนี่ยของเฮียตุ้มเนี่ยของแฟนเฮียตุ้มเขาทำมาฝากอันนี้ก็เมื่อวานอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่เขาทำมาเผื่อเขามาทำมาฝากใครเผื่อว่าเหมือนโอ้ยโยอย่าใจเย็นใจเย็นนี่อันนี้เปิดไอ้เนี่ยต้องการจะมาลองซีฟู้ดจ้าขอบอกพลาดไม่ได้ครับสำหรับคนที่ชอบปลาดิบนะครับนี่เมนูสดๆของเรามาเขาบอกเจ้านี้ฮะนี่ด้วยข
คำก็อื้อหือสองคำก็อื้อหือมันสดๆเนื้อมันหวานนะเราหาได้แบบนี้โอ้โหถ้าได้เลี่ยนๆหน่อยนะแบบเลยก็ถือว่านี่เขาโอ้โหสุดยอดแล้วครับหากินไม่ได้แล้วอะไรจะสดเข้าเราแบบนี้เนาะหาเองทำเองกินเองเรากินในน้ำเลยอ่ะโอ้ยอ่ะโอ้นี่ครับมาใครชอบสไตล์นี้ครับเชิญครับมายินดีต้อนรับครับนะครับเมนูตังเลก็แบบนี้แหละ